นะก็อนุโลมแก่ยานทั้งแปดนี้เพราะมีกิจเหมือนอย่างยานแปดนั้นดุจชี้บอกโดยความว่าอุทยพยายานได้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งธรรมทั้งหลายอันมีความเกิดและความเสื่อมแท้หนอตรงนี้ไพเราะมากเลยนะและว่าพังคานุปัสสนาญาณได้เห็นความแตกดับแห่งธรรมทั้งหลายที่มีความแตกดับแท้หนอและว่าสิ่งที่เป็นไปกับด้วยภัยแท้หนอนะมันก็เป็นภัยนั่นแหละได้ปรากฏโดยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่พยตุปัฏฐานญาณและว่าอาทีนวานุปัสสนาญาณได้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นไปกับด้วยโทษแท้หนอและว่านิพพิทาญาณได้เบื่อหน่ายในสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแท้หนอก็เจ้าขันห้าเจ้าสังขารทั้งหลายนี่นะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่เป็นโทษจริงๆและว่ามุนจิตุกัมยตายานได้เกิดมีความใคร่ในการจะปลดเปลื้องในสิ่งที่ควรแก่การที่จะปลดเปลื้องแท้หนอและว่าสิ่งที่ควรพิจารณาหาทางปลดเปลื้องแท้หนออันปฏิสังขายานพิจารณารู้ทางแล้วมันควรที่จะปลดเปลื้องไปตั้งนานแล้วเจ้าอุปาทานขันห้านี่นะนั้นปฏิสังขาญาณนี้เขาก็ทำหน้าที่พิจารณาหาทางปลดเปลื้องไว้ถูกต้องแล้วและสิ่งที่ควรก็ไปเพ่งโดยการวางเฉยแท้หนออันสังขารุเปขาญาณได้เพ่งวางเฉยแล้วไม่ควรที่จะเข้าไปยินดียินร้ายกับเจ้าอุปาทานขันธ์ห้านี้เพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้ถ้ามีตัณหาทำให้เกิดความยินดียินร้ายการยินดียินร้ายมาจากตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยกับอุปาทานอุปาทานก็ทำให้เกิดภพภพก็ทำให้เกิดชาติชาติก็ทำให้เกิดชรามรณะต่อไปวัฏฏะก็ยืดยาวนะเพราะนั้นอุปาทานขันธ์ห้านี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะวางเฉยด้วยญาณ นะด้วยสังขารุเปขาญาณจึงจะเป็นปัจจัยทำให้เจ้าตัณหานั้นไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุปาทานแล้วก็เกิดภพต่อไปดังนี้และยังอนุโลมแก่โพธิปักขิยธรรม37ในเบื้องปลายด้วยพระโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมที่จะพึงถึงได้ด้วยความปฏิบัติคือการข่มกิเลสที่บังสัจจะแห่งอนุโลมญาณ นั้นนะอวิชชานะเป็นตัวที่ปิดบังนะไม่สามารถที่จะทำให้เห็นอริยสัจได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคลายอวิชชาด้วยตทังคปหานมาโดยตลอดเลยนะถ้าใครเขาได้สมถะด้วยก็ข่มด้วยวิขัมภนปหานสลับกับตทังคปหานมานะนั้นก็ตอนที่อนุโลมญาณเนี่ยนะกำลังที่จะเปิดโปงความไม่ดีที่ไอ้เจ้าวิชาเนี่ยปิดบังเอาไว้ให้เห็นสัจจะความเป็นจริงก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะเห็นทุกข์โดยกิจเห็นสมุทัยโดยกิจเห็นนิโรธโดยอารมณ์เห็นมรรคโดยกิจเนี่ยนะอุปมาแห่งอนุโลมญาณก็อุปมาเหมือนพระราชาผู้ทรงธรรมประทับนั่งเป็นประธานณวินิจฉัยสถานก็คือในศาลหลวงได้ทรงฟังคําวินิจฉัยของโวหาริกะมหาอมาตย์ก็คือลูกขุนทั้งแปดแล้วทรงละเสียซึ่งความลำเอียงวางพระองค์เป็นกลางเมื่อทรงอนุโมทนาคือพระราชทานราชานุมัติไปว่าจงเป็นอย่างวินิจฉัยนั้นเถิดก็ชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คำวินิจฉัยของวัวหาริกะมหาอมาตย์เหล่านั้นด้วยแก่โบราณราชธรรมด้วยฉันใดข้ออุปมาอันนี้บัณฑิตก็พึงทราบฉันนั้นโบราณราชธรรมโบราณราชธรรมก็คืออะไรก็คือกฎหมายนะหรือว่าประเพณีที่เขาเคยตัดสินมาอย่างไรนะมันจะต้องมีใช่ไหมว่าในอดีตเคยตัดสินกันยังไงเนี่ยใช่ไหมเขียนเป็นหนังสือเอาไว้นะว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยนายดำกับนายแดงมีเรื่องการพระราชาตัดสินว่ายังไงนะก็เขียนเป็นกฎหมายเอาไว้แล้วภายหลังก็เอามาเป็นอุทาหรณ์เครื่องเทียบเคียงในการวิจัยตัดสินอีกขออนุญาตอาจารย์โวหาริกะแปลว่าอะไรครับโวหาริกะนะก็หมายถึงว่าเป็นคำกล่าวอมาตย์พูดกล่าวก็หมายถึงว่าคนที่ตัดสินนั่นแหละคนที่ตัดสินนะโวหาริกะอมาตย์ผู้ตัดสินอมาตย์ผู้ที่กล่าวคำนี้ใช้ประเทียบความนะถอดความหรือประเทียบความเลยนะเพราะว่าเป็นอุปมานะต้องมีความหมายอุปมาอย่างนะอุปมยะเป็นสิ่งที่เขาเอามาอุปมานะก็แลในอนุโลมญาณ นั้นเปรียบเหมือนพระราชาอนุโลมญาณ นะเปรียบเหมือนพระราชาญาณ8มีอุทยพยานุปัสสนาญาณเป็นต้นเปรียบเหมือนโวหาริกะมหาอมาตย์ทั้ง8ส่วนโพธิปักขิยธรรม37เปรียบเหมือนโบราณราชธรรม
ในอุปมานั้นพระราชานั้นเมื่อรับสั่งว่าจงเป็นอย่างที่วินิจฉัยนั้นเถิดชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คำวินิจฉัยของวัวหาริกะมหาอมาตย์ทั้งหลายด้วยและแก่ราชธรรมด้วยชั้นใดอนุโลมญาณนี้เมื่อปรารภสังขารทั้งหลายโดยทางไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นเกิดขึ้นก็ชื่อว่าอนุโลมแก่ญาณทั้ง8เพราะความที่กิจเหมือนอย่างญาณ8นั้นด้วยก็คือเห็นแจ้งความเป็นจริงโดยอนิจจทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยนะแล้วก็อนุโลมแก่โพธิปักขิยตาม37ในเบื้องปลายด้วยฉันนั้นเพราะเหตุนั้นแหละญาณ นี้ท่านจึงเรียกว่าสัจจานุโลมมิกญาณเพราะอนุโลมแก่มรรคสัตว์แลอันนี้ก็เป็นอนุโลมญาณ นะแต่ว่าในพระสูตรท่านก็ใช้สัจจานุโลมมิกญาณทั้งหมดเขาแบ่งญาณเป็น2อย่างเท่านั้นเองก็คือกรรมสกตาญาณกับสัจจานุโลมมิกญาณนะเพราะฉะนั้นถ้ากรรมสกตายานหรือสัจจานุโลมิกญาณของผู้ใดเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยการฟังจากผู้อื่นนะอันนั้นเขาเรียกว่าจินตามยญาณจินตามยญาณของพระโพธิสัตว์นะก็ของพระปัจเจกพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีนะจะมีกรรมสกตายานมีสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยวิปัสสนาทั้งหลายได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องฟังจากผู้อื่นนะส่วนถ้าเกิดเป็นกรรมสกตายานหรือสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยนะหรือว่าความรู้ศิลปะวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นอันนั้นก็เรียกว่าสุตตมยญาณอามรุดิกาเท่านั้นยังไงบ้างคำว่าอธิโมกขสัทธาได้แก่การตัดสินอันไปในวัตถุที่เป็นความเลื่อมใสเหตุนั้นอธิโมกขสัทธาอันเป็นอย่างนั้นจึงเกิดมีกำลังยิ่งขึ้นเพราะมีประมาณยิ่งโดยกิจด้วยความป่านแห่งภาวนาคือภาวนาก็เจริญมากขึ้นจนตั้งถึงขั้นสูงสุดแล้วนะอยู่นอกมรรควิถีอีกขั้นเดียวก็คืออนุโลมญาณนะก็ตรภูญาณมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วมรรคญาณก็จะเกิดขึ้นคำว่าประคองไว้อย่างดีคือประคองไว้ด้วยดีวิริยะที่ไม่ย่อหย่อนเป็นธรรมสามารถย่ำยีธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ด้วยภาวะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคำว่าเข้าไปตั้งอยู่อย่างดีคำว่าสติเป็นธรรมเข้าไปตั้งอยู่ได้ดีด้วยความเป็นธรรมที่มุ่งตรงต่ออารมณ์เพราะความเป็นธรรมชาติเข้มแข็งยิ่งตอนนี้อารมณ์เป็นอะไรอยู่ยังเป็นในนั้นอยู่อนุโลมญาณนี้ยังเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโลกียะปัญญาจะเป็นสังขารเป็นขันธ์ห้านี่แหละนะขันธ์ห้าอันนี้ยังเป็นสังขารุปิขายานอยู่นะเนี่ยตอนนี้เป็นอธิโมกศรัทธาเนี่ยยังมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิอะไรนี่ยังเป็นสังขารุปเปขายานอยู่นะคือถ้ามันเข้มแข็งอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวอนุโลมญาณจะเกิดไงคำว่าตั้งมั่นอย่างดีก็คือตั้งมั่นด้วยดีเพราะสุขอันเกิดแต่ปัสสัทธิเป็นธรรมชาติที่มีความวิเศษยิ่งนะความสุขเนี่ยเป็นปัจจัยใกล้ต่ออะไรนะสมาธิสมาธินะเพราะนั้นเนี่ยตั้งมั่นในที่นี้หมายถึงสมาธินะเพราะว่าความสุขนั้นเนี่ยเกิดจากปัสสัทธิมีความวิเศษยิ่งได้แก่ตั้งอยู่โดยชอบในอารมณ์นั่นเองก็คือในอารมณ์ที่ได้พิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตานะเป็นเหมือนได้อัปปนาเลยนะแต่ว่าเป็นอุปจาระถ้าขั้นนี้นะเป็นอุปจาระคำว่ากล้าแข็งยิ่งความว่ากล้าหาญอย่างมีความวิเศษยิ่งด้วยภาวะที่สามารถจะเป็นปัจจัยแก่ความเกิดขึ้นแห่งอนุโลมญาณนะก็คือสังขารุปเปขายานมีความกล้าแข็งอย่างมากเลยเกื้อกูลเป็นปัจจัยกับการนี้ทำให้อนุโลมญาณเกิดขึ้นละขออนุญาตอาจารย์อันนี้เขาบอกเป็นอุปจาระอะไรใช่ไหมครับอย่างอันนี้เหมือนอัปปนาเหมือนอัปปนาเหมือนอัปปนาแสดงว่าใช่ไหมก็ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่แต่ว่าทำไมถึงบอกเหมือนอัปปนาเพราะว่ามันแนบแน่นมากครับนะอุปจาระนี่มันก็เฉียดอัปปนาแล้วล่ะมันต้องต่างจากคณิกะอย่างมากเลยใช่ไหมครับจะบอกว่าคณิกะเหมือนอัปปนาได้ไหมห่างกันไกลมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็โดยอนุมานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอัฏฐยุติอัฏฐยุติก็คือโดยอัฏฐะเนี่ยถ้าบอกว่าเหมือนอัปปนาแต่ว่าไม่ใช่อัปปนาถ้าไม่ใช่อัปปนามันก็ต้องเป็นอุปจาระแหละเพราะว่าไอ้ขั้นนี้เนี่ยระดับที่จะทำให้พอพ้นจากสังขารุปเปขายานก็เป็นอนุโลมญาณ
พออนุโลมญาณอยู่ในมรรควิถีก็โคตรภูญาณพอโคตรภูญาณก็อัปปนาเลยทันทีอ่ะมรรคจิตเกิดขึ้นอัปปนาเลยนะใช่ไหมใช่ครับเหมือนวิถีในปฐมฌานเลยนะใช่เพราะนั้นเนี่ยถามว่าโคตรภูนี่มันเหมือนอัปปนาไหมล่ะก็ต้องเหมือนนะแล้วไอ้เจ้าอนุโลมอ่ะนั้นมันเหมือนแต่มันไม่ใช่อ่ะครับเพราะนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ต้องแนบแน่นอย่างมากแหละนะมันก็ต้องเป็นอุปจาระแล้วก่อนวิถีที่เกิดมรรควิถีเนี่ยสังขารุเปขายานเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอุปจาระเหมือนกันสังขารุเปขาเนี่ยอันวางตนเป็นกลางแม้ในการพิจารณาสังขารทั้งหลายได้แก่ปัญญาย่อมเกิดขึ้นคำว่าสังขารุเปขาพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยอาการว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาก็ดีแล้วลงสู่ภวังค์ความว่าสังขารุเปขาพิจารณาโดยอาการอย่างเดียวในบรรดาอาการทั้งหลายมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วก็ดับชื่อว่าเป็นอันลงสู่ภวังค์แต่ปกติแล้วถ้าไม่ใช่เป็นญาณที่ใกล้ต่ออนุโลมนะพิจารณาทั้ง3เลยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าน้อมไปอนัตตานะครับทำไมน้อมไปอนัตตาล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเพ่งอนัตตามากเพราะว่ามันเป็นไอ้ธรรมที่จะให้ออกจากทุกข์เนี่ยโดยตรงแล้วพิจารณาโดยความเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาได้ไงก็สิ่งใดถูกบีบคั้นก็หนึ่งเนืองก็เห็นถึงความเป็นอนัตตาเพราะว่าเมื่อมันถูกบีบคั้นหนึ่งเนืองนี่ไม่มีใครสามารถไปห้ามความบีบคั้นได้เป็นสภาพที่ศูนย์ตอนนี้เขาจะเพ่งเรื่องความศูนย์สุญญตาโดยเงื่อน2ใช่ไหมสุญญตาโดยเงื่อน4โดยเงื่อน6โดยเงื่อน8โดยเงื่อน10โดยเงื่อน12โดยเงื่อน42โดยการ42เนี่ยนะโดยความว่างหมดเลยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงคือว่างจากความเที่ยงพิจารณาโดยความเป็นทุกข์คือว่างจากความสุขพิจารณาโดยความเป็นโรคคือว่างจากความไม่มีโรคพิจารณาโดยความเป็นหัวฝีก็คือว่างจากการที่เป็นสุขสมบูรณ์โดยที่ไม่มีฝีพิจารณาโดยความว่างนะเพราะนั้นจะโดยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอนัตตาก็ตามแต่ว่าโดยอัตจริงๆก็คือโดยความว่างเปล่าว่างจากหัวฝีว่างยังไงครับอาจารย์ว่างจากหัวฝีก็คือว่าเป็นธรรมชาติที่ว่างจากความไม่มีหัวฝีไม่ใช่ว่างจากหัวฝีอ๋อครับนะไอ้คนมีฝีอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับแต่ว่างจากความไม่มีหัวฝีมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมว่างจากหัวฝีเป็นทุกข์ว่างจากไม่มีหัวฝีนี่ไม่เป็นทุกข์นะครับอาจารย์ว่างจากความไม่มีหัวฝีว่างไม่ว่างอันเดียวกันนะโดยไม่เที่ยงว่างจากความไม่เที่ยงว่างจากความไม่เที่ยงก็คือว่างจากความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็ปฏิเสธไม่เที่ยงอีกทีนึงก็คือเที่ยงว่างจากความไม่เที่ยงนี่มันเป็นอะไรนั่นนะครับมันเป็นนิพพานอย่างเดียวเป็นธรรมชาติที่ว่างจากความไม่เที่ยงว่างจากความไม่เที่ยงก็คือเที่ยงอ่ะครับมันปฏิเสธ2ครั้งนะครับคือว่างนี่มันคือว่าไม่มีว่างจากความเป็นทุกข์ว่างจากความเป็นทุกข์เพราะอย่างเป็นทุกข์นี่เป็นสุขอันนี้เขาไม่ได้พิจารณานิพพานนะอันนี้เขาพิจารณาความเป็นอนัตตาความว่างจากสิ่งต่างๆครับก็อัตของอนัตตาสุญญตาคืออัตของอนัตตาครับนะต่อไปก็ตกลงก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรืออนัตตาในสังขารุเปกขาเนี่ยนะแล้วก็ดับชื่อว่าเป็นอันลงถูกภวังค์เพราะกระทำอธิบายว่าต่อจากนั้นเป็นวาระของภวังค์คำว่าโดยในที่สังขารุเปกขาทำแล้วนั่นแหละคำว่าโดยในที่ทำให้เป็นอารมณ์โดยอาการไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละไม่ใช่โดยในที่ได้พิจารณานะตอนที่อนุโลมญาณเกิดขึ้นนะไม่ได้เป็นการพิจารณาอะไรเลยนะแต่เหมือนกับว่าปัญจทวารวิถีจิตมีอารมณ์ก็คือสีดับไปสีก็ปรากฏธรรมโนทวารเลยใช่ไหมไม่ต้องมีการแบบว่าไปพิจารณาอะไรพิเศษนะเป็นสันตติถือต่อกันเลยก็เรียกว่าปัจจุบันโดยสันตตินะอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ใช่โดยการที่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าสังขารุเปกขาญาณพิจารณาในความไม่เที่ยง
ความไม่เที่ยงนั้นก็เป็นไปในอนุโลมญาณเหมือนกันด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าทําให้เป็นอารมณ์คําว่ายังภวังค์ให้หมุนกลับความว่าหยุดก็คือไม่ให้จิตเป็นไปโดยเป็นภวังค์สันตติแห่งจิตที่ไม่มีช่องก็คือสืบต่อกันเลยนะเหมือนกับไม่มีช่องนะเพราะไม่มีช่องเลยอันนี้ไม่มีช่องเลยนะเพราะว่ามรรควิถีเกิดวาระเดียวพอสังขารุปเปกขายานดับไปปุ๊บภวังค์ขั้นภวังค์ขั้นนิดเดียวก็มโนทวารชนะเกิดขึ้นแล้วก็บริกรรมเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างไม่มีช่องว่างเลยกล่าวคือความเป็นไปแห่งจิตที่ต่างกันก็เมื่อมโนธาตุที่เป็นกิริยายังภวังค์ให้หมุนกลับอันนี้ผิดนะอันนี้ต้องเป็นมโนวิญญาณธาตุเพราะว่าหมายถึงมโนทวารชนะนะเป็นมโนทวารวิถีในฎีกาเนี่ยก็บอกเป็นมโนธาตุขอโทษเมื่อมโนธาตุที่เป็นกิริยายังภวังค์ให้หมุนกลับมโนวิญญาณต้องเป็นมโนทวารชนะเป็นมโนวิญญาณธาตุยังภวังค์ให้หมุนกลับแล้วสันตติแห่งจิตก็ยังมีระหว่างคือยังมีช่องเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิบากจิตด้วยความเป็นไปแห่งจิตที่สำเร็จด้วยกิริยาอันนี้ก็พูดถึงปัญจทวารอยู่นะถ้าเอามาอุปมาเอามาเปรียบเทียบว่าไอการที่ไม่มีช่องเนี่ยนะมันเป็นไปทางมโนทวารแต่ว่าทางปัญจทวารเนี่ยก็คือเมื่อมโนธาตุหมายถึงปัญจทวารเราชนะจิตเป็นกิริยายังภวังค์ให้หมุนกลับแล้วสันตติแห่งจิตก็ยังมีระหว่างคือยังมีช่องอยู่เพราะความเกิดขึ้นแห่งวิบากคืออะไรบ้างอ่ะก็จากคุญญาณสัมปติชนะสันติรณะพวกนี้นะด้วยความเป็นไปแห่งจิตที่สำเร็จด้วยกิริยาแต่ว่าเมื่อมโนทวารเราชนะยังภวังค์ให้กลับแล้วหาเป็นเหมือนอย่างนั้นไม่เหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าชนะจิตดวงแรกสืบสันตติอันไม่มีระหว่างนะเพราะว่าชนะทางปัญจทวารเนี่ยปัญจทวารชนะซึ่งเป็นมโนธาตุเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยกว่าที่ชนะจะเกิดขึ้นต้องอีกกี่ขณะจิตนะตั้ง4ขณะจิตใช่ไหมจากวิญญาณตปฏิชนะสันติรณะอุทัพนะแต่ว่าถ้าเป็นมโนทวารชนะจิตมโนทวารเนี่ยดับไปแล้วชนะจิตเกิดขึ้นทันทีเลยไม่มีระหว่างขั้นก็เลยบอกว่าไม่มีช่องนะคำว่าอย่างนั้นเหมือนกันความว่าสังขารุปเปกขาในโชนะวิถี32ที่เป็นอดีตได้กระทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอนัตตาก็ดีสังขารุปเปกขาในโชนะวิถี32ทำไมโชนะวิถีมี32อ่ะไม่ใช่ครับอ้าวลองคิดดิ32นะครับ32นี่32 32อะไร7 34 74 28อีก4นะครับสังขารุปเปกขาชนะจิตวิถี32ที่เป็นอดีตทำไมถึงเป็น32อ่ะ74 28เป็นมโนทวารใช่ไหมครับอันนี้มโนทวารมโนทวาร78นะครับมโนทวารที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่มันมีตถาลัมภนะอันนี้อาจารย์มโนทวารที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่มันมีตถาลัมภนะไหมครับไม่ได้ไม่มีสังขารุปเปกขาโชนะจิตโชนะวิถีจิต32 4 8 32 84 32ครับ8 4 3 2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย8มันมาจากไหน4คือมหากุศลญาณสัมยุตติ4 4คูณ8ใน8เดี๋ยวลองอ่านดูก่อนนะก็สังขารุปเปกขาในชนะวิถี32ที่เป็นอดีตได้กระทําสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์มาเป็นอนัตตาก็ดีชนะจิตตัวแรกที่ทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันชื่อว่าท่านเรียกว่าบริกรรมเพราะเป็นบริกรรมคือเพราะเป็นการตกแต่งมากขึ้นหมายถึงว่าสังขารุปเปกขาในชนะวิถีเนี่ยนะสายสอนที่เป็นอดีตเนี่ยมันดับไปแล้วนะ
ได้กระทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนชาวนะจิตดวงแรกที่ทำสังขารทั้งหลายให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นบริกรรมเนี่ยนะในมรรควิถีเนี่ยท่านเรียกว่าบริกรรมเป็นบริกรรมคือเพราะเป็นการตกแต่งมรรคขึ้นชื่อว่าท่านเรียกว่าอุปจาระเพราะเป็นธรรมชาติใกล้หรือว่าเพราะเป็นธรรมชาติเป็นไปในที่ใกล้ต่อมรรคอัตว่าอนุโลมท่านอาจารย์ก็กล่าวเองทีเดียวก็คือคล้อยตามนะคล้อยตามมรรคเบื้องบนโพธิปัจจะธรรมเบื้องบนแล้วก็วิปัสสนาเบื้องต่ำแปดท่านอาจารย์กล่าวว่าแต่โดยไม่ต่างกันดังนี้เพื่อจะแสดงว่าข้อในนี้ท่านกล่าวไว้ว่าชนะโดยที่หนึ่งในมรรควิถีมีอัตว่าตกแต่งก็คือบริกรรมชนะโดยที่สองมีอัตว่าใกล้คืออุปจาระแล้วก็ชนะจิตโดยสามมีอัตว่าอนุโลมเข้ากันได้กับชนะจิตดวงข้างต้นและดวงต่อไปจึงเหมาะโดยแท้ถึงอย่างนั้นชื่อเหล่านี้ก็ย่อมมีแก่จิตทุกดวงหมายถึงว่าจะเรียกสามดวงเลยว่าบริกรรมก็ได้อุปจาระก็ได้อนุโลมก็ได้นะไอ้สังขารุเปกขาชนะจิตทั้งสองนี่สงสัยจริงอะไรมัน8 4 3 2อ่ะน้องสนแล้ว3 3 6แล้วไอ้ชาวมโนทวารแล้วที่เกิดทํามโนทวารที่มีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยมันมีตระหาลัมพนะไม่ได้ทําไมไม่ได้ครับเพราะมันเป็นวิปัสสนาที่มีกําลังนะเหตุผลที่ทําให้มีตระหาลัมพนะไม่ได้เนี่ยมีเยอะเลยนะถ้าเป็นวิปัสสนาพระไว้ปัสสนาก็ไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้มีอารมณ์เป็นบัญญัติก็ไม่ได้มีอารมณ์เป็นมหากัตตะก็ไม่ได้นะมีเหตุผลเยอะที่เกิดสถานละมณะไม่ได้นะมาดูว่าในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอาเสวนะแปลว่าเสพโดยเอื้อเฟื้อเสพโดยทั่วบทว่าปุริมะภาคะปัจฉิมะภาคานังแปลว่าแก่ส่วนแห่งธรรมทั้งหลายทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายคำว่าทั้งแปดก็คือแก่วิปัสสนาญาณทั้ง8มีอุทยปัญญาญเป็นต้นวิปัสสนาทั้งหมดมีกิจคือพิจารณาลักษณะทั้ง3นั่นเองแม้อนุโลมญาณก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าเพราะความมีกิจเหมือนอย่างนั้นในเบื้องปลายนะอนุโลมในเบื้องปลายก็คือในมรรคได้แก่ในมรรคชื่อว่าอนุโลมแก่โพธิปัจจยธรรมเพราะความที่มีกิจเหมือนอย่างนั้นคือเพราะกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์มีความฟั่นเฟือนเป็นต้นนะกิจวิปัสสนาญาณก็คือกำจัดความฟั่นเฟือนะนิพพานทั้งหลายโพธิปัจจยธรรมก็กำจัดอวิชชาความไม่รู้ความหลงความฟั่นเฟือนเหมือนกันบัดนี้ท่านอาจารย์กล่าวคำว่าจริงอยู่อนุโลมญาณ นั้นดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงความอนุโลมต่อกิจทั้งสองอย่างนั้นแห่งอนุโลมญาณในคำนั้นอนุโลมญาณอยู่ในขั้นมีความสูงสุดเป็นที่สุดแห่งหมู่โลกิยญาณ นะในบรรดาโลกิยญาณทั้งหลายเนี่ยอนุโลมญาณเนี่ยเป็นขั้นสูงสุดเลยนะในวิสุทธิมรรคจะบอกว่าก็แลอนุโลมญาณ นี้เป็นญาณสุดท้ายแห่งอุทธานะคามินีวิปัสสนาอันมีสังขารเป็นอารมณ์แต่ว่าการโดยประการทั้งปวงหมดแล้วก็โคตรภูเป็นที่สุดแห่งวุฒานาคามินีวิปัสสนาแต่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ไปแล้วส่วนอนุโลมญาณนี่ยังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นะนั้นก็เรียกว่าเป็นสุดท้ายได้เหมือนกันสุดท้ายสองอย่างก็คือถ้าสุดท้ายโดยการมีสังขารเป็นอารมณ์วุฒานาคามินีวิปัสสนาก็ได้แก่อนุโลมญาณถ้าสุดท้ายโดยการที่ก้าวล่วงสังขารทั้งหลายแล้วที่เป็นอารมณ์แล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์แทนก็อันนี้ก็เป็นโคตรภูยานก็เป็นวุฒานคามินีวิปัสสนาทั้งสองอย่างตัวลงอนุโลมยานนี้ก็อยู่ในขั้นที่มีความสูงที่สุดในหมู่โลกิยายานด้วยการกำจัดอย่างมีความวิเศษยิ่งซึ่งธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายมีกองโมหะอันปิดบังสัจจะเป็นต้นกิจแม้แห่งยานทั้งหลายมีอุททยัปปยะยานเป็นต้นที่ให้บังเกิดแล้วภายใต้จากอนุโลมญาณ นั่นแหละโดยอัตก็เป็นกิจที่ทำให้สำเร็จด้วยความเป็นธรรมห่างไกลจากธรรมอันเป็นปฏิปักษ์เป็นไปและกิจของญาณเหล่านั้นที่เป็นไปอยู่อย่างนั้นย่อมเหมือนอนุโลมเข้ากันต่างคนก็ต่างอนุโลมเข้ากันนะเพราะว่าญาณเบื้องต่ำเนี่ยเขาก็กำจัดปฏิปักษ์เพื่อจะทำให้ญาณเบื้องสูงเกิดขึ้นแล้วญาณเบื้องสูงก็กำจัดปฏิปักษ์ต่อไปเพื่อทำให้ถึงอนุโลมญาณเนี่ย
อนุโลมก็อนุโลมต่อยานเบื้องต่ำด้วยแล้วก็อนุโลมต่อโพธิปักขิยธรรมเบื้องสูงด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าจึงชื่อว่าอนุโลมเพราะมีกิจเหมือนอย่างนั้นดุจชี้บอกโดยความว่าอุทัพพิยญาณได้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งธรรมทั้งหลายอันมีความเกิดและความเสื่อมแท้หนอดังนี้เป็นต้นในบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคำว่าได้ปรากฏโดยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแม้นี้ท่านอาจารย์ย่อมกล่าวหน้าที่ของญาณด้วยยกอารมณ์เป็นใหญ่เพราะแสดงการเห็นสภาพตามความเป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายอันมีภัยเฉพาะหน้านะที่ตอนนี้เราไม่เห็นว่ามันสิ่งน่ากลัวเพราะว่าอวิชชาปกปิดไว้แล้วก็ปัญญาไม่ยอมพิจารณานะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่มีโทษนะน่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่ใกล้ในการที่จะหน้าที่จะพ้นนะก็ท่านอาจารย์ได้แสดงหน้าที่ของญาณเหมือนกันในฐานะทั้งเจ็ดที่เหลือพระอนุโลมญาณนี้ปรารภสังขารทั้งหลายโดยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นไปฉะนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าเพราะความที่ได้ปรารภสังขารทั้งหลายโดยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นเป็นไปด้วยว่าด้วยความปฏิบัตินั้นความว่าความปฏิบัติข่มสังกิเลสที่ปกปิดสัจจะหยาบหยาบแห่งอนุโลมญาณนั้นใดด้วยความปฏิบัตินั้นก็เมื่ออนุโลมญาณยังไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นโคตรภูญาณย่อมอาจจะนวงนิพพานให้เป็นอารมณ์หรือเมื่อโคตรภูญาณยังไม่เกิดขึ้นมรรคญาณจะเกิดขึ้นก็หามิได้หมายถึงว่าถ้าอนุโลมญาณยังไม่เกิดขึ้นโคตรภูก็เกิดไม่ได้แน่นอนถ้าโคตรภูไม่เกิดมรรคญาณก็เกิดไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมต่อกันเป็นสเต็ปนะถ้าขาดบันไดขั้นต่ำจะขึ้นบันไดขั้นสูงก็ไม่ได้เพื่อจะกระทำเนื้อความที่ได้กล่าวแล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านอาจารย์จึงเริ่มคำว่ายถาหิเป็นต้นในบรรดาคำเหล่านั้นการละธรรมอันเป็นปฏิบัติตามควรแก่ตนแล้วปฏิบัติต่อความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นต้นในสังขารทั้งหลายแห่งญาณทั้งแปดเปรียบเหมือนการละความลำเอียงแล้วทำความวินิจฉัยคดีนั้นๆแห่งมหาอมาตย์ผู้พิพากษาทั้ง8คนโวหาริกาอมาตย์นี่ก็จะเรียกว่าอมาตย์ผู้วินิจฉัยก็ได้นะอมาตย์ผู้วินิจฉัยโวหาริกะก็แปลว่ากล่าวตามนะความที่อนุโลมญาณอนุกูลแก่ส่วนแห่งธรรมก่อนและหลังเปรียบเหมือนความที่พระราชาวางพระองค์เป็นกลางคำว่าเพราะเหตุนั้นแหละความว่าเพราะอนุโลมแก่โพธิปักขิยธรรมเบื้องต้นโดยหัวข้อก็คืออนุโลมญาณเบื้องต้นนั่นเองท่านจึงเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณก็คืออนุโลมแก่มรรคสัจจ์แล้วก็ชื่อของอนุโลมญาณ นะชื่อแห่งอนุโลมญาณเนี่ยมีหลายชื่อแบบนี้เพื่อไม่ให้หลงหน้า204ก็คือไม่ให้เข้าใจผิดคิดเป็นอื่นไปในวุฒานาคามินีวิปัสสนานั่นแหละจึงควรทราบการเทียบความในพระสูตรต่อไปนี้ข้อนี้คืออย่างไรคือวุฒานาคามินีวิปัสสนานี้ในสรายตนะวิพังคสูตรเนี่ย อยู่ในมัชฌิมนิกายเนี่ยนะมัชฌิมนิกายนั่นจะเป็นอุปริปันธาตรัสเรียกว่าอาตัมมยตาอาตัมมยตาเนี่ยนะอาตมยตาเนี่ยนะหมายถึงว่าเป็นภาพที่ไม่สำเร็จจากปัจจัยนั้นจริงๆแล้วน่าจะเป็นชื่อของพระนิพพานนะแต่ก็เป็นชื่อของวุฒานคามินีวิปัสสนาด้วยเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สำเร็จจากตัณหานั้นไม่สำเร็จจากปัจจัยนั้นสำเร็จจากตัณหาแล้วครับไม่สำเร็จจากปัจจัยเนี่ยปัจจัยคืออะไรล่ะคือตัณหาปัจจัยก็มาจากตัณหามาจากกรรมไงอ๋อเพราะถ้าพูดถึงกรรมมันก็ต้องมาจากตัณหาใช่ไหมนี่ก็เป็นลักขณะหาระ